ก่อนจะไป3มิตรก็ต้องดูแกนนํา3มิตรค่ะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่าไงบ้างคะเฮียกวงเป็นที่มาของพาดหัวโพสต์ทูเดย์บอกสมคิดชี้หุ้นพุ่งแรงสะท้อนพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแกร่งเลือกตั้งชัดรองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่าดัชนีหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากในวันนี้สะท้อนว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยนั้นแข็งแกร่งแต่ที่ผ่านมาถูกกดไว้ด้วยประเด็นเรื่องเลือกตั้งพอมีความชัดเจนเรื่องเลือกตั้งออกมาแล้วดัชนีหุ้นจึงปรับตัวขึ้นมามากเชื่อว่าในระยะต่อไปบริษัทจัดอันดับต่างๆจะทยอยปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเพิ่มขึ้นด้วยก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าโอ้วันนี้หุ้นพุ่งขึ้นเยอะก็สะท้อนว่าเมื่อเลือกตั้งชัดคนก็เชื่อมั่นใช่ไหมโอเคครับส่วนทางด้านสามมิตรนะคะวันนี้พี่รมพลวิเศษเลขากลุ่มเนี่ยเขาก็ไปพูดที่โคราชใช่ไหมเขาบอกว่าหลังจากกฎหมายลูกประกาศออกมาเนี่ยทางกลุ่มเขาก็เตรียมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มว่าจะไปเข้าสังกัดอ๋อยังหาสังกัดไม่เจออีกเหรอจะว่าจะเข้าสังกัดพรรคการเมืองใดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะชัดเจนว่าจะเข้าพรรคไหนหลังจากเดินสายรับฟังปัญหาชาวบ้านทั่วประเทศมาแล้ว 4-5 เดือนได้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการนะแล้วก็ไปรับฟังเสียงพี่น้องหลายเรื่องเช่นที่นครสวรรค์พยุหคีรีชาวไร่ชาวนาต้องการช่วยเหลือเรื่องลดค่าการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันชาวบ้านอยากได้บัตรส่วนลดเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆซึ่งอาจกำหนดให้เติมน้ำมันได้ไม่เกินครัวเรือนละ 1,000 ลิตรต่อฤดูกาลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหล่านี้แหละถ้ารัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของชาวนาชาวไร่ก็ต้องจัดโควต้าให้ตามความเหมาะสมส่วนจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นตอนนี้เห็นมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ซึ่งจากโพลของหลายสำนักที่สำรวจมาถึง3ครั้งว่าอยากให้ใครเป็นนายกก็ออกมาอย่างนี้ ขนาดอดีตนายกทักษิณก่อนที่จะได้เป็นนายกยังมีโพสำรวจอยู่ที่อันดับ5เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วเพราะทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานล้วนแต่ให้ความรักพลเอกประยุทธ์ด้วยกันทั้งนั้นเนื่องจากเร็วๆนี้รัฐบาลกำลังจะโอนเงินช่วยเหลือค่าการผลิตให้ชาวไร่ชาวนา5ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 18,000 บาทอ้าวไหนนายกเพิ่งไปพูดบอกว่าให้เงินให้คนมาชอบก็ทำได้แต่ไม่อยากทำเพราะมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือก็อย่างแท้จริงนี่แล้วก็จะมีให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า18ล้านคนกำลังจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ500บาทต่อเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ใจชาวไร่ชาวนาไปเต็มๆแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้ยังไงส่วนพรรคชาติพัฒนาของสุวัฒน์ที่มีข่าวว่าตัดสินใจยุบพรรคแล้วถูกดูดเข้าพลังประชารัฐพี่รมบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามารวมกับพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่ามีอนาคตทางการเมืองที่สดใสเพราะล่าสุดเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาพรรคชาติพัฒนามีส.ส.ที่ชนะแค่3คนนะคะทั้งที่ถือว่าโคราชก็เป็นเมืองหลวงของพรรคชาติพัฒนาดังนั้นหัวหน้าพรรคก็คงมองเห็นว่าสถานการณ์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปคงลำบากก็เข้ากับพรรคการเมืองใหญ่ๆดีกว่านะจะได้ร่วมกันผลักดันโครงการใหญ่ๆเขาว่างั้นวันนี้วันเกิดอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาก็เป็นคู่รักคู่แค้นกับทางด้านอะไรนะสามมิตรใช่ไหมสามมิตรว่ามีคดีฟ้องร้องกันอยู่นี่มันก่อนเมื่อวานแลมโบอีสานไงไปฟ้องแลมโบแล้วสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนำโดยสรัตน์กฤตปทุมประธานที่ปรึกษาพรรคมอบดอกไม้และของขวัญพร้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด52ปีนะครับเขาก็อวยกันบอกว่าอนุทินทำให้พรรคเป็นพรรคที่หลายคนจับตาและนำเสนอนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลนำไปปฏิบัติหลายเรื่องหัวหน้าอนุทินเป็นต้นไม้พันธุ์พิเศษเติบโตเร็วสง่างามหลายคนอยากมาพึ่งใบบุญโอ้โหถ้าพึ่งได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ติฉินนินทาท่านขับเครื่องบินอย่าวิตกกังวลสุนัขเห่าหอนโอ้โหสมาชิกหลายคนให้กำลังใจขอให้นำพาภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งและเป็นหลักในการบริหารประเทศต่อไปโอ้คำอวยพรน่าขนลุกมากนะฮะอนุทินก็พูดถึงเรื่องนายกคนนอกใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเรื่องเขาพูดถึงเรื่องพรรคก่อนนะเขาบอกว่าหลังจากมีคลายล็อกเนี่ยเร็วๆนี้จะเรียกประชุมพรรคทันทีเพื่อขับเคลื่อนก็เป็นเรื่องที่ดีที่คสช.เข้าใจการทำงานพรรคการเมืองแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้รอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะว่าเราเริ่มทำงานมาตลอดแล้วก็ลงพื้นที่มาตลอดมีตอนนึงที่อนุทินพูดเนี่ยก็เข้าใจว่าจะหมายถึง3มิตรก็บอกว่าใครจะมาตามล้างตามเช็ดภูมิใจไทยเราไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งควรจะเก็บเราไว้เป็นกาวใจเป็นโซ่ข้อประสานงานกันเพราะบุคลิกของภูมิใจไทยเนี่ยต้องการความสงบสามัคคีปลองดองไม่ต้องการเห็นข้อพิพาทเป้าหมายของเราคือความผาสุกปึกแผ่นขอให้คนในชาติไม่ต้องทำตัวให้ถูกตามล้างตามเช็ดและไม่เคยจะคิดทำตามล้างตามเช็ดใครอย่าเสียเวลามองอดีตส่วนใครจะทำอะไรก็สาธุอโหสิกรรมให้ครับเขาก็บอกว่าการเลือกตั้ง
รอบการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น24กุมภาพันธ์หรือว่าทอดไปถึงพฤษภาคมพร้อมหมดขออย่าเกินปีหน้าก็แล้วกันยิ่งเร็วยิ่งดีถ้าทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งเมื่อเข้าสู่สนามการเลือกตั้งก็ต้องรอผลการเลือกตั้งส่วนการทำ primary vote พรรคเนี่ยมีระบบที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วไม่ได้ต้องการมีสมาชิกเยอะเพียงให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดและพรรคไม่มีปัญหาเพราะว่ามี primary ของพรรคอยู่แล้วมีระบบคัดเลือกในระดับหนึ่งพร้อมยืนยันว่าพรรคไม่ได้เก็บบัตรประชาชนล่วงหน้าเชื่อว่าเป็นวาทกรรมการทำลายกันพรรคเนี่ยมีความน่าเกรงขามคนถึงสนใจตนมองทุกอย่างเป็นบวกนะส่วนประเด็นนายกคนนอกอนุทินบอกว่ายืนยันว่าจะทำทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญไม่ทำผิดกฎหมายจะชัดเจนเมื่อเห็นผลเลือกตั้งว่าภูมิใจไทยยืนอยู่ตรงไหนไม่มีทางทำอะไรที่เกิดผลลบกับบ้านเมืองแน่นอนจุดยืนส่วนตัวในวัย52ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไม่คิดว่าตัดสินใจผิดส่วนการประชุมคสช.กับพรรคการเมืองก็พร้อมจะร่วมมือทุกอย่างที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดไม่มีการเล่นเกมไม่มีการเล่นแง่เรียกเมื่อไหร่ก็ไปครับอนุทินบอกว่าละครปิดก็กลับบ้านนอนสบายใจไม่มีตามล้างตามเช็ดไม่คิดแก้แค้นมองแต่อนาคตบ้านเมืองวันนี้เท่ากันทุกคนไม่มีโอกาสใครได้เท่าไหร่และกำลังจะเจออีกมองเพื่อบ้านเมืองประชาชนซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันทุกคนพ้นจากเสียงติฉินนินทาให้นักรบภูมิใจไทยชนะศึกสงครามเดินเข้าสภาด้วยอาการครบ32ขณะที่สรอัตถือเป็นเนวิเกเตอร์ให้ผมตลอดถ้าไม่มีสรอัตเดินไปด้วยก็หนาวเหมือนกันแล้ววันนี้วันเกิดมีไม่มีคุณเลยนะคุณยี้อะเลยนะในวินเหรอในคุณในวินเหรอไม่มีอ่ะไม่เห็นนะในภาพนี้มีไหมเออแปลกดีก่อนจะพักนะครับ UN ดึงไทยติดลิสต์ประเทศที่น่าละอายซึ่งก็เป็นข่าวที่บางฉบับก็บอกว่าสะใจเพื่อแมวใช่ไหมเห็นแชร์ข่าวนี้กันจังสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่จัดทำโดยเลขาธิการ UN ระบุรายชื่อ38ประเทศที่มีการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อนักสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนโดยมีการเฝ้าระวังการตั้งข้อหาในคดีอาญาการลงโทษนักรณรงค์ในที่สาธารณะมีการแก้แค้นข่มขู่คุกคามหรือจับกลุ่มรวมถึงบางกรณีที่มีการยัดข้อหาคดีอาญาเลขา UN ระบุในรายงานนะครับว่าโลกเป็นหนี้นักสิทธิมนุษยชนและการลงโทษผู้ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติถือเป็นการปฏิบัติที่น่าละอายในจำนวน38ประเทศมี19ประเทศที่เพิ่งถูกขึ้นบัญชีดำก็คือบาเรนแคเมรูนจีนโคลอมเบียคิวบาคองโกจิบูตีอียิปต์โกเตมาลากายานาฮอนดูรัสฮังการีอินเดียอิสราเอลคีร์กิสสถานมาลดีฟมาลีโมร็อกโกพม่าฟิลิปปินส์รัสเซียรวันดาซาอุดิอาระเบียซูดานใต้ไทยจินิดาดโทเบโกตุรกีเติร์กเมนิสถานและเวเนซุเอลาทันทีข่าวออกมาวัฒนาก็ทวิตทันทีนี่คืออีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของคสช.นกหวีดอยู่ไหนรออะไรอยู่เปล่าเลยรีบเลยนะอนุสรเอี่ยมสะอาดก็แชร์ข่าวนี้ทันทีอย่างที่บอกว่าสะใจพวกเสื้อแดงใช่ไหมเพื่อแมวทั้งหลายพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูบรรยากาศ AKB48พบบิ๊กตู่เมื่อเช้ากลายเป็นโอตะไปแล้วใช่ไหมลุงตู่แล้วแล้วเดี๋ยวดูหน้าปกของผู้จัดการสุดสัปดาห์วันเสาร์นี้ค่ะสักครู่ครับ